รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยAlphabet. Let me explain. Here it goes. A is for ambition. B what I wanna be. C past the situation. สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Traveling with Science รายการท่องเที่ยวที่จะทำให้คุณผู้ชมเห็นว่าจริงๆแล้ววิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเราค่ะผู้ชมคะแหมแพมนะคะใส่ชุดสวยขนาดนี้ไม่ต้องสงสัยเลยค่ะเพราะว่าอีกไม่กี่วันนะคะจะเป็นเทศกาลวันวาเลนไทน์แล้วค่ะคุณผู้ชมคิดออกหรือยังคะว่าจะพาคนรักและครอบครัวไปเที่ยวที่ไหนถ้าคิดไม่ออกนะคะวันนี้ค่ะแพมจะพาคุณผู้ชมนะคะไปท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนึงค่ะที่บรรยากาศนะคะโรแมนติกมากๆแล้วก็สวยงามมากๆด้วยค่ะเรากับว่าอยู่ต่างประเทศในประเทศอิตาลีเลยถ้าอยากจะรู้ว่าที่ไหนนะคะต้องตามแพมมาค่ะและสำหรับการเดินทางในวันนี้นะคะแพมก็มีตัวช่วยที่สำคัญค่ะนั่นก็คือ GPS นำทางของ Garmin ค่ะผู้ชมคะต่อไปนี้นะคะแพมกับทีมงานจะไม่หลงทางอีกต่อไปค่ะเพราะว่า GPS ของเขานะคะแม่นยำมากๆแล้วก็ปลอดภัยด้วยค่ะและนอกจากความสะดวกสบายความปลอดภัยของการนำทางด้วย GPS แล้วนะคะการเติมน้ำมันค่ะก็เป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่คนเดินทางต้องเตรียมความพร้อมค่ะวันนี้นะคะแพมก็มีเก็บความรู้เกี่ยวกับน้ำมันเบนซินมาฝากคุณผู้ชมด้วยเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะน้ำมันเบนซินหรือแก๊สโซลีนเป็นเชื้อเพลิงยานยนต์ชนิดหนึ่งที่มีใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันค่ะน้ำมันเบนซินเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบค่ะซึ่งน้ำมันดิบนั้นก็คือสารประกอบของไฮโดรคาร์บอนกับสารเคมีอื่นๆจำนวนเล็กน้อยเช่นสารประกอบซัลเฟอร์ไนโตรเจนและออกซิเจนมีสถานะเป็นของเหลวในธรรมชาติส่วนมากจะมีสีดำหรือน้ำตาลส่วนสัดส่วนของน้ำมันเบนซินที่ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบจะอยู่ในช่วงร้อยละ2-25ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของน้ำมันดิบค่ะอย่างไรก็ตามกระบวนการกลั่นน้ำมันในโรงกลั่นนั้นก็มีความซับซ้อนมากไม่ว่าจะเป็นน้ำมันดิบจากแหล่งใดก็ตามน้ำมันเบนซินจะต้องประกอบด้วยสารไฮโดรคาร์บอนมากถึงประมาณ400ชนิดค่ะโดยสามารถแบ่งออกเป็นตระกูลใหญ่ๆก็คือฟาราฟีนไซโคฟาราฟีนโอเลฟีนอะโรมาติกนอกจากนั้นยังมีสารอื่นๆอีกได้แก่สารออกซิเจนเนตตะกั่วฟอสฟอรัสและกัมมันหันค่ะส่วนการใช้น้ำมันเบนซินนั้นเนื่องจากเครื่องยนต์แต่ละชนิดไม่เหมือนกันทางรัฐบาลจึงแบ่งประเภทของน้ำมันเบนซินออกเป็น2ชนิดตามค่าออกเทนนัมเบอร์ดังนี้ค่ะ 1. น้ำมันเบนซินพิเศษมีค่าออกเทนนัมเบอร์95สีเหลืองอ่อนเหมาะสำหรับเครื่องยนต์เบนซินที่มีอัตราส่วนกำลังอัดสูงกว่า8:1ขึ้นไปซึ่งได้แก่รถยนต์นั่งทั่วไป 2. น้ำมันเบนซินธรรมดามีเลขจำนวนออกเทน91สีแดงใช้กับน้ำมันเครื่องยนต์เบนซินที่มีอัตราส่วนกำลังอัดต่ำกว่า8:1ซึ่งได้แก่รถยนต์นั่งขนาดเล็กรถมอเตอร์ไซค์เครื่องยนต์ขนาดเล็กเช่นเครื่องปั่นไฟรถตัดหญ้าหรือปั๊มน้ำขนาดเล็กค่ะได้ความรู้เกี่ยวกับน้ำมันเบนซินกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์หน้าค่ะแพมสัญญาว่าจะมีความรู้นะคะเกี่ยวกับน้ำมันดีเซลมาฝากคุณผู้ชมกันอย่างแน่นอนยังไงก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะ